สร้างความรู้ทำความรู้จักกับท่านนะครับปรับไปอยู่ไม่ต่อนะครับมาเป็นประหลัดจังหวัดแพร่ไปอำนาจเจริญแม่มะคองเรานี่ก็แม่เมาะนะครับแล้วก็พี่ทองเราสมัยผมเป็นนายอำเภอเป็นเกษตรตำบลนะครับได้ประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรนะครับงานว่าเราจะทำลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ปีที่โชคดีกับที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ลำปางเป็นหนึ่งใน12เมืองที่ห้ามพลาดก็คือพวกเราคนทั้งคนไทยและคนต่างชาติว่าคุณมาประเทศไทยหรือคนไทยนะคุณห้ามพลาดที่มาเที่ยวลำปางนะครับภาคเหนือเห็นที่บอกว่าเมืองไม่หมุนตามกาลเวลาก็บอกว่าลำปางเรามา1,300กว่าปีมีความเจริญนะครับหรือจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับสอบนะเราขอรับเป็นเจ้าภาพสอบกันยังได้เลยคนเด็กตัวท่านอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างไปเสิร์ชใน Google บอกว่าดัชสมุทรปราการ76กรุงเทพมหานครสุดท้ายระยองเป็นเมืองที่มีรายได้ต่อหัวมากสุดระนองครับจังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทย 177,000 คนและที่เจ็บปวดตรงนั้นครับจังหวัดลำปางของเรามีรายได้ต่อหัวรายได้ต่อครอบครัวนะครับเราจะต้องมาช่วยกันทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้หมดไปกระจายขายความคิดติดอาวุธธรรมจารย์ให้พี่น้องเกษตรกรถ้าเพิ่มรายได้ยังไม่ได้ต้องลดรายจ่ายครับไม่ยอมให้กลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเข้าไปครอบงำเรื่องธุรกิจกุ้งนะครับเขาก็ยังสู้ได้อยู่ก็แล้วยังไม่โดนกลืนนะครับหนึ่งยาเสพติดอันหนึ่งนะครับผมประกาศไปแล้วครับว่า60วันจนถึง30พฤษภาคมลูกผู้นำท้องถิ่นลูกสจลูกหนึ่งหมู่บ้านต้องหนึ่งป่าชุมชนทุกหมู่บ้าน932หมู่บ้านให้ฟันเฟืองมันหมุนต้นใจ35ล้านข้าวเหนียวคือเราหลังจากเราไปทำเขาก่อนนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ธรรมชาติเขาเอาคืนเรานะครับนี่ครับนี่ผมอยู่แพร่ครับปลัดจังหวัดแพร่ช่วงนั้นนะครับครับก็ฝากท่านครับ1หมู่บ้าน1ป่าชุมชนนะครับแล้วก็ช่วยกันทำฝายชะลอน้ำสร้างระบบนิเวศนะครับให้กับชุมชนของเรากับชุมชนที่ดูแลผืนป่าดีนะครับเห็ดโคนนะครับแย่ yeah. นะครับแถวแม่พริกนี่นะครับนะครับระบบนิเวศกลับคืนมานะครับพูดถึงแม่เพชรไปอยู่อำเภอจุนเพราะไม่มีน้ำเราสี่ตำบลสามตั้งแต่เราเริ่มต้นเป็นสภาเกษตรแต่สุดท้ายไม่มีน้ำแหล่งไหนให้เราสามารถนำเข้าไปทับได้สุดท้ายจริงๆมีวิธีการเดียวที่เราสรุปขึ้นมาคือต้องฟื้นฟูป่าภูเขาพระบาทเหนือเขื่อนวังเฮียหรือเขื่อนอ่างเก็บน้ำไม่ทับ40ตารางกิโลเมตรฟื้นฟูให้เป็นเหมือนห้วยห้องท้ายตำบลในจังหวัดลำปางมีงานเหมือนกันขอบพระคุณครับขอบคุณครับไม่อภิปรายแล้วนะครับ